ตามมึงกองไว้ให้กูเหรอเออนะคะโอ้ผักชีรสชาติแบบนี้เองเฮ้ยทำรายการมาไม่เคยได้กินผักชีอร่อยต้องแชร์ประชาสงเคราะห์ครับผมวันนี้คุณผู้ชมสงเคราะห์ทำไมสงเคราะห์ไงใครช่วยอธิบายใต้คอมเมนต์มาดิสงเคราะห์ย่านนี้บอกเลยว่าผู้หญิงเด็ดเพราะมันใกล้โรงเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรไม่รู้มีอะไรเด็ดอีกมีอะไรเด็ดร้านอาหารร้านอาหารเด็ดครับผมเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมันเป็นใกล้ที่พักอาศัยคือแฟลตดินแดงและอย่างนึงคือถนนเส้นหลักแบบดินแดงอะไรเงี้ยมันเลยทำให้คนผ่านสัญจรผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดกูจะข้ามได้ยังเนี่ยที่จะคุยเลยรถเยอะมากพูดไปเดี๋ยวตัดนะพวกดาวรุ่งนี่คือร้านแรกของเราคุณชมร้านนี้เขาเปิดกันตอนกลางคืนนะพี่ตั้มตีสามเอาใจคนแบบกลับจะพับอ่ะถูกต้องแล้วก็ลากยาวมาถึงเที่ยงใช่แล้วครับชิมหน่อยดีกว่าร้านนี้บอกว่าป้าบอกว่าไม่อยากดังเพราะฉะนั้นคุณชมครับใครที่เห็นแล้วอย่าเพิ่งมากินทำไมอ่ะค่อยๆมาเดี๋ยวป้าดังนัดคิวกันมาดีๆรสชาติดียอมรับเลยว่าเข้มข้นใช่เข้มข้นจริงใช่เนาะมะก็อร่อยจริงว่ะอร่อยจริงอร่อยจริงคอนเฟิร์มดูตับแล้วก่อนโคตรน่ากินอ่ะเฮ้ยโอ้โหตับดีว่ะตับดีตับดีลองหมูกรอบมั้ยครับมันหอมกระเทียมอ่ะเนาะใส่แบบไม่กลัวเปลืองอ่ะอร่อยนี่โหยตามที่เข้มข้นอร่อยมากใครนะมากินแล้วบอกไม่อร่อยนะมากระทืบเลยกระทืบใครกระทืบมึงอ่ะไม่อร่อยจริงอร่อยจริงเข้มข้นสำหรับร้านก๋วยจั๊บดาวรุ่งใช่ค่ะเฮ้ยมาอร่อยจริงครับวิธีการเดินทางนะคะอยู่ตรงข้ามกับซอยประชาสงเคราะห์3เลยค่ะอยู่ตรงข้ามเลยนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่ตี3จนถึงเที่ยงวันนะคะทำเท่าไหร่คะ40บาทด้วยชามละ40บาทนั่นเองมันถูกมากนะตั้มเอาไว้แล้วให้เยอะคุ้มค่าอร่อยให้เยอะมากสดใหม่ดีเฮ้ยดีว่ะชอบแชร์ค่ะจริงอย่าลืมนะคะเจ๊ไม่อยากดังก็ค่อยมากินข้อ4คืออะไรพี่ตั้มข้อ4คือตำแหน่งของห้องเนี้ยมันอยู่ที่ตำแหน่งอาคารพาณิชย์4หลังที่4อ่ะเออชื่อว่าม4ซึ่งที่นี่คุณผู้ชมระบบการจัดการร้านแบบโคตรดีมีระบบคิวคือเป็นคิวแบบมีจอดิจิตอลไซเนจที่แบบโหนี่แม่งร้านแบบร้านข้าวขาหมู 4.0 คุณผู้ชม40ปีแล้วด้วยดีใจมากเลยเดี๋ยวจะได้ร้านใหม่ได้ใช่ไปดูกันไปดูการสั่งนะครับก็คือเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็สวัสดีเจ้าของร้านก่อนหนึ่งทีครับแล้วก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับเป็นเนื้อหนังเนื้อล้วนเนื้อหนังไส้คากิเอ็นรากข้าวเฮ้ยนอกจากนี้เขายังมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะหลายสิ่งหลายสิ่งเดี๋ยวรอดมีมะระตุ๋นมีฟักตุ๋นซี่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอมคือเมนูเยอะมากเยอะมากก็คือสั่งตรงนี้แล้วก็จ่ายเงินตรงนี้เลยใช่ไหมคะมะระตุ๋นมะระตุ๋นรับอาหารThank you.
ือมีผักชีกูรู้มันไม่มีกลิ่นผักชีหรอกดูกันนะผู้ชมเอาไปหมดเลยนี่โอ้โหที่แบบโคตรทันสมัยเนาะเป็นการต่อยอดธุรกิจครอบครัวที่โคตรดีนะครับด้วยความที่มันมีเครื่องที่แบบเขาเรียกเครื่องอะไรนะเครื่องซูวีเครื่องซูวี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 ครับซูวีในอุณหภูมิที่แบบเท่าเดิมที่ทำให้หมูมันนุ่มมากกระเทียมสักหน่อยนะฮะผักชีสักนิดตีคุณผู้ชมการันตีหนังมันดีมากเลยอ่ะหยุบหยับหยุบหยับหอมไม่สงสัยนะครับว่าทำไมไลน์แมนเต็มหน้าร้านเก็ตเต็มหน้าร้านเยอะมากเฮ้ยมึงไม่คุยกับกูอ่ะมึงอย่าเพลินไงขอเปลี่ยนเมนูบ้างละกันเป็นกูลืมไปเลยแน่นนุ่มร้านนี้ไม่อยากคุยเยอะเลยอ่ะเสียเวลากินเสียเวลากินไอ้น้ำของเขาอ่ะมันก็เค็มกำลังดีแล้วก็เข้มข้นอ่ะแล้วก็หอมตัวเต้าหู้เองก็ดีอ่ะเนื้อแน่นฝักมะนาวดองโอเคโอ้โหเจ็บๆอ่ะมันจะพูดยังไงแล้ววะอร่อยอ่ะตั้มคือน้ำซุปของเขาอ่ะมันก็รสชาติกำลังดีแล้วก็พอต้นแล้วมันก็เข้ากันอ่ะตัดเลี่ยนได้ดีอ่ะดีมากหอมแบบไม่ขมไม่เปรี้ยวใช่จนเกินไปกระเพาะปลาจ้ะมาแหมตั้มมึงกองไว้ให้กูเหรอเออนะคะโอ้ผักชีรสชาตินี้เองตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยได้กินผักชีเลยจะบอกว่าเพลงนี้มันงอนถึงกับออกจากรายการไปเลยเหรอไม่ต้องสนใจมันกระเพาะปลาของเขาก็คือรสชาติดีเนื้อสัมผัสของตัวกระเพาะปลามันก็คือแบบเด้งแล้วก็น้ำของเขาก็ดีเรื่องไม่ได้แดกหรอกกูบอกไว้ก่อนเรื่องผักชีไม่เข้าใครออกใครที่นี่ขอผักชีได้แบบไม่จำกัดเนี่ยตามให้กินกระเพาะปลาหืมกินตามงานแต่งก็ดีแล้วที่นี่แบบยิ่งกว่าพัฒนาการน่ากินเครื่องแม่งเยอะมากพุ่งเลยแล้วกันเอานะมึงฮะหอมมากกลมกล่อมเครื่องเยอะเฮ้ยครับอันนี้ครับผมอันนี้ครับนี่คือเจ้าของร้านหมวกที่ไหนครับหมวกหมวกซื้อที่งานแพ็คกิ้งไทยครับแน่มาบอกด้วยเปิดมา40ปีแล้วครับพี่ครับผมตั้งแต่คุณพ่อแม่หรือว่าอากงอาม่าพ่อครับคุณพ่อเราพี่ไปจำสูตรมาแล้วพี่ต้องเข้าไปช่วยเขาใช่ไหมใช่ครับก็ต้องเข้ามาซึมซับทุกอย่างครับแล้วคือตั้งแต่รุ่นพ่อนี่คือมันมีพวกเมนูหลากหลายพวกนี้ด้วยไหมก๋วยเตี๋ยวหลอดพวกอันนี้เพิ่งจะมาเพิ่มตอนที่รีโนเวทร้านมา6เดือนนะครับอ๋อรีโนเวทร้านมาได้6เดือนแต่ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเปิดมา10ปีแล้วใช่ครับตำแหน่งนี้เพราะเปิดแค่ห้องเดียวตอนนี้ขยายเป็น3ห้อง
ห้องแรกคือพอ4คือห้องนี้ห้องนู้นห้องแรกห้องแรก40ปีทำยังไงให้รสชาติแบบมันคงอยู่ถึงความนุ่มความอร่อยเพราะว่าบางร้านเนี่ยพอมันแบบพอเปลี่ยนมือมันก็ไม่อร่อยแล้วใช่แต่นี่ยังอร่อยเหมือนความอร่อยอยู่ที่มือใครมือมันก็คือเรารักษาคุณภาพเองตลอดลูกน้องมันจะไม่ค่อยปล่อยให้ทำมากเราเป็นคนทำเองใช่ซึ่งจะบอกว่าวันนี้ทั้งหมดอาหารที่กินมานะคะพี่สุดยอดมากค่ะสำหรับร้านข้าวขาหมูพอสีใช่ค่ะวิธีการเดินทางค่ะพี่ก็ร้านอยู่ตรงข้ามประชาสงเคราะห์ซอย1นะครับค่ะถนนประชาสงเคราะห์เลยครับเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับเปิดปิดกี่โมงคะก็เปิด8โมงปิดบ่าย3โมง8โมงเช้าถึงบ่าย3นะอ่ะพี่อยากเข้าขาหมูจานนึงพี่กี่บาทคะก็40บาทครับเริ่มต้นเริ่มต้นที่40บาทกับข้าวก็70บาทแล้วข้าวก็แปลว่าอย่างจานอย่างนี้เริ่มต้นตีกับไซส์ใหญ่ไว้ไซส์ใหญ่รวมทุกอย่างก็150บาทอันเยอะจริงนะทานได้3คน4คนก็ได้นะพี่คือจานเดียวจบเลย3คนน้ำซุป45บาท45บาทกำลังดีราคาแต่ข้าวขาหมูจานละ40นะคือถ้าอยากใครเน้นสะดวกก็สั่งไลน์แมนได้เนาะมีบริการส่งจ้ะโอเคแพ้ค่ะเฟื่องฟ้าระดาอาวอนสอนให้รักแล้วประจำและนี่คือร้านเฟื่องฟ้าอาหารเวียดนามค่ะใช่แล้วครับผมนึงนะคะแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมทำงานอยู่นะเดี๋ยวค่อยคุยกันใครอ่ะให้มันรู้กันหน่อยสิว่าเราทำงานเนอะพักเรื่องส่วนตัวก่อนเริ่มที่เมนูแรกค่ะพี่ตาอันนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บยวนอุ้ยเส้นเขาเหนียวนุ่มมากดูดินุ่มมึงนุ่มอร่อยเส้นเหนียวนุ่มมากลองหมูยอด้วยเฮ้ยเส้นดีว่ะชอบมากเฮ้ยหมูยอเขากรอบหอมเขาบอกนี่อร่อยโต๊ะข้างๆบอกมาอันนี้เรียกว่าอะไรพี่ตั้มปากหม้อยวนปากหม้อยวนโอ้โหเล่นกันแบบนี้เป็นยังไงกูต้องซื้อกลับบ้านอ่ะหมดแล้วเหรอมึงขออนุญาตไม่บีบมะนาวแล้วกันคุณพี่ผมครับมือพี่ค่ะบอกรสชาติอย่างนี้ก่อนนะเปรี้ยวจ้าเผ็ดจ้าเค็มหวานครบรสชาติอันนี้โคตรดีโอ้โหยังไม่เป็นแล้วเนี่ยถ้าคนมากินคนเดียวเนี่ยสั่งอันนี้จานเดียวก็อิ่มแล้วแล้วอร่อยมากใช่ป่ะนอกจากอาหารเวียดนามแล้วนะคะเขาก็ยังมีพวกเมนูอาหารอีสานด้วยจะเป็นส้มตำปลาพุงปลาเผานะคะลูกพี่อร่อยไหมคะอร่อยมากนี่คือเสียงจากสาวๆย่านประชาสงเคราะห์ชอบทุกอย่างเลยชอบทุกอย่างแล้วชอบพิธีกรชายเราไหมคะเอากลับบ้านไหมฮะสวยหล่อเหลืองน้ำตาสำหรับร้านเฟื่องฟ้าอาหารเวียดนามแช่1ทุ่มค่ะวิธีการเดินทางค่ะก็คือว่าอยู่ประชาสงเคราะห์ซอย1อ่ะใช่มั้ยคะพี่วินบอกใช่พี่วินบอกก็ใช่ครับประชาสงเคราะห์ซอย1นะคะแล้วก็ตั้งแต่ 7:00 นถึง 1:00 นนะคะมาได้เลยค่ะแช่ค่ะแล้วก็เดินเข้ามาชินชาร้านนี้นะคะทีเด็ดของเขาเนี่ยก็คือว่าคุณสามารถเติมน้ำเองเติมน้ำแข็งเองแล้วก็ใส่ไข่มุกได้เองแก้วเล็กไม่ใส่ไข่มุก25ใส่ไข่มุก30แก้วใหญ่ไม่ใส่ไข่มุก35ใส่ไข่มุก40เฮ้ยมันพูดเหมือนเป็นเจ้าของร้านเองเลยรู้ราคาได้ไงอ่านเอาอ่านแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่ตะตั้มอ่ะระดับกูแก้วใหญ่แน่นอนครับผมแก้วใหญ่ไหนถ่ายรายการแล้วแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไปกดน้ำแข็งแต่ว่าแอมไปขอเติมอะไรอีกนิดนึงกูจะเอาให้เยอะกว่าลูกค้าของเมื่อกี้เลยแล้วคนอยากรู้ไงว่าแบบเฮ้ยไข่มุกมีหลายอย่างซึ่งเขาบอกว่าถามว่าเติมไข่มุกถึงนี่เลยได้ไหมได้ถ้าไม่อายไม่เป็นไรไม่ต้องอะไรเพราะว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยแก้วนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเอาไข่มุกเยอะน้ำมันก็จะน้อยไม่ได้กินน้ำอะไรวะดูดอะไรมุกคุณกินอะไรดีเนี่ยเอาพอประมาณอย่าไปเอาเยอะแล้วก็เติมแข็งพี่ฮะกูเพิ่งด่าอันนี้เยอะอ่ะเติมแข็งเฮ้ยไปกินไอ้บ้างใส่ไข่มุกจริงเหรอมึงก็ดูดเรื่อยๆไงมึงถึงออฟฟิศมึงก็หมดพอดีอ่ะแล้วน้ำอ่ะน้ำก็ต้องกินเยอะนี่กินน้ำอะไรดีกินชานมไต้หวันเฮ้ยรู้สึกแพ้ไปเลยอ่ะกูบอกเลยข้างล่างน้ำกูไปไม่ถึงจริงนะฮะย่ามีคิดร้อยหนึ่งนะคะเฮ้ยชาเขาหอมเว้ยเออจริง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 เฮ้ยชานมเขาหอมหลายคนคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ชามไม่น่าหอมแต่คือมันหอมเว้ยแล้วหวานพอดีทีเด็ดเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเอามาผสมกันได้แบบโกโก้นมสดผสมกันก็อร่อยดีไม่เราว่าร้านนี้มันผสมดีอย่างตามคือเราสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบกินชอบกินชาเยอะก็ใส่ชาเยอะกูคือแฟนแท้ชาไทยเธอปากเราเลอะนี่40บาทเกินจะคุ้มคุณผู้ชมค่ะนี่สุดยอดจริงๆนะแล้วเราว่าร้านนี้มันทำให้แบบมันสนุกอ่ะที่จะได้แบบเติมไข่มุกเท่าไหร่ก็ได้ที่เราชอบหรือว่าจะเติมน้ำชาเท่าไหร่ก็ได้ที่เราชอบใครที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นพ่อค้าร้านชานมไข่มุกแต่ยังไม่ได้เป็นซะทีวันนี้คุณจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยก็คือเนี่ยแหละมาซื้อเขาถูกต้องทำเองถูกต้องเองสำหรับร้านชินชานะครับสาขาดินแดงสุทธิพรใช่แล้วค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงถึง2ทุ่มค่ะวิธีการเดินทางค่ะหาบาลาชานุกูลประตู2ค่ะย้ำว่าประตู2ค่ะแล้วก็ปากซอยประชาสงเคราะห์2ก็ได้สำหรับคนที่มาแล้วไม่มีที่จอดรถให้จอดรถหน้าร้านแล้วก็โดนตำรวจล็อกล้อ500เป็นไข่มุก540บาทคุณผู้ชมรวมค่าปรับมาได้ค่ะสำหรับร้านชินชาสาขาดินแดงแชร์ค่ะแชร์ครับเราเพิ่งเคยเห็นนะฮะว่าพี่โชเฟอร์เป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมนี่นี่คนไทยใจดีน่ารักอันนี้คือย่านประชาสงเคราะห์ค่ะถูกต้องครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าย่านนี้จะมีของกินอร่อยแบบว่าอร่อยทำไมต้องไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคือมันเป็นย่านที่แบบน่าจะเป็นแบบอาหารตามสั่งอ่ะเออแต่กลับมีร้านอาหารแบบชิคๆเยอะเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อค่ะมี FC จากด้านบนนะฮะ FC ด้านบนครับผมแถวนี้เป็นย่านชุมชนนะ FC เยอะคุณผู้ชมด้วยฝากด้วยสำหรับอร่อยต้องแชร์นะครับดูย้อนหลังได้ที่ bakaboo.tv ค่ะที่ bakaboo.tv และโซเชียลของเราทั้งหมดนะฮะดูได้ที่ตรงนี้ครับผมนี่ขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ฝาก IG เราสองคนด้วย MB MB DJ ต้องซ่าครับผมแล้วฝากอร่อยต้องแชร์ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าไปไหนดีอ่ะบอกมาด้วยแล้วกันในแฟนเพจหน่อยต้องแชร์บอกมาหน่อยเห็นไหมเจอกันอีกที